วันนี้นะคะก็พามาเดินเล่นหาบรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้ก็น้ำน่าจะกำลังลดนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นทะเลเนาะสตาก็เอาบรรยากาศในประเทศอังกฤษแบบชนบทที่ติดทะเลนะคะที่เรียกว่าเมืองไบรตันนะคะมาฝากกับทุกๆคนนะมาฝากคุณผู้ชมในช่องสภา UK เนาะแล้วก็เดี๋ยวสภาไปเดินรอบๆเมืองอาจจะขึ้นรถบัสด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเพราะว่าวันนี้สตาร์ว่างสตาร์ก็เลยมีเวลามาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะวิธีการใช้ชีวิตในอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษจะชอบเดินชอบปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ไปเดินไฮกิ้งบนเขาอะไรอย่างนี้แต่ตรงที่สตาร์มาเดินมันเป็นทางลาดเรียบแล้วก็เป็นแบบอันเดอร์คลิปนั่นเองนะคะอันเดอร์คลิปคลิปอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นแบบหน้าผาส่วนฝั่งนี้ก็จะติดทะเลนะคะแล้วก็มีทางเดินแบบนี้ซึ่งมันดีมากๆได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็ได้มาหาทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายปกติถ่ายรูปเป็นกิจกรรมที่สตาร์ชอบทำยามว่างนะคะแล้วก็ไปแบบว่าอดีตต่างๆนะคะตัดแบบเขาเรียกอะไรไปลงโปรแกรมตัดต่ออะไรอย่างนี้เนาะน้ำทะเลสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้ามองเห็นอยู่ทางด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตรงข้ามไปอีกฝั่งนึงอันนั้นก็เป็นประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนนี้ก็จะเดินเข้าไปในเมืองไบรตันนะคะแต่ก่อนที่เราจะถึงเมืองไบรตันเราก็จะเจอไบรตันมารีน่าก่อนนะคะแล้วก็ด้านหลังซาก็จะเป็นที่เดินผ่านมาก็จะมีเซาดีนมีร็อตติงดีนแล้วก็เออร์วิงดีนนะคะเรากำลังจะเดินมุ่งหน้าไปเข้าทาวหรือว่าในเมืองไบรตันนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆหวังว่าสตาร์คงจะเดินไปถึงโฮปนะคะเพราะว่ามันเลยไปตั้นไปหน่อยนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผานะคะก็จะลักษณะประมาณนี้บางครั้งเขาก็จะมีแบบพวกเทรนนิ่งต่างๆนะคะที่แบบช่วยเหลือคนตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพวกเฮลิคอปเตอร์มีเรือที่ไม่ใช่เรือดำน้ำเป็นเรือที่เป็นไลฟ์โบ๊ทอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะมาเทรนกันตรงบริเวณนี้นะคะแล้วบางครั้งเขาก็จะยังมีถ่ายมีรายการต่างๆนะคะมาถ่ายทำพวกรายการที่วงทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ่ายทำบริเวณนี้ด้วยนะคะสตาร์เห็นบางครั้งก็จะมีพวกทีมถ่ายพวกกล้องพวกแบบมีนักแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมาบริเวณนี้ซึ่งมันเป็นบริเวณที่เงียบแล้วก็ไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีซีรีส์ต่างๆนะคะก็จะมาถ่ายทำที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ไบรตันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะ popular ในประเทศอังกฤษเนาะอยู่ทางตอนใต้นะคะอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ทางฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากฝรั่งเศสมากนะต้องข้ามทะเลกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าสไตล์จะถ่ายคลิปอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะพามาดูทางขยะแถวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบนี้นะคะเขียนว่า litter แล้วก็ dog waste นะคะแบบนี้ก็คือใส่ขยะทั่วไปแล้วก็ใส่อึน้องหมาได้ด้วยนะคะคนที่นี่เขาก็จะชอบพาน้องหมาไปเดินนั่นเองนะคะแล้วเวลาน้องหมาอึเนี่ยก็จะต้องมีถุงเก็บนะคะแล้วก็เอามาใส่ถังที่เขาเขียนไว้แบบนั้นนะคะหรือว่าถังสำหรับเก็บเลยนะคะหรือไม่ก็ต้องหิ้วกลับไปที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าใครเห็นแล้วก็โดนแจ้งเนี่ยคุณก็จะโดนถ้าพาน้องหมาไปเดินนะคะแล้วไม่เตรียมตัวเก็บอึน้องหมาตามหลังก็จะโดนปรับประมาณ500ปอนด์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะคนที่นี่เขาก็จะมีความรับผิดชอบในสิ่งส่วนที่เป็นของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ trees นะคะดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในบ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะและนี่ก็ส่วนของทะเลนะคะวันนี้ก็น้ำใสมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูทรายไม่ใช่ทรายสิมันจะเป็นแบบก้อนกรวดของที่นี่นะคะเรียกว่าแพบเบิลนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทะเลที่นี่จะไม่มีทรายก็มีบ้างนะคะในบางจุดแต่ว่าจะน้อยมากนะคะส่วนมากก็จะเป็นก้อนหินก้อนกรวดลักษณะประมาณนี้เนาะซึ่งสตาร์ก็ชอบเดินเนาะเพราะว่าทรายบางทีมันแบบเล็กๆแล้วมันก็ติดเท้าเนาะอันนี้มันก็จะเป็นก้อนหินใหญ่ๆเลยนะคะถ้าลงไปใกล้ทะเลหน่อยก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนะคะก็จะเป็นแบบ
แนวอย่างนี้นะคะทะเลของที่นี่เนาะก็จะต่างจากบ้านเรานั่นเองอันนี้ก็คือทางเดินไปมารีน่านะคะด้านขวาเรือก็จะเป็นอู่ซ่อมเรืออู่ต่อเรือนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นร้านต่างๆนะคะจะเป็นคาเฟ่บาร์โรงแรมเดี๋ยวจะเดินไปดูกันนะคะแล้วก็มีตรงไบตันมารีน่าที่จอดเรือเยอะๆเลยนะคะสตาร์เคยมาทางนี้นานมากแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ถามคุณลุงเขาก็บอกว่าเดินได้เดินมาเลยนะคะก็เลยเดินมาให้ดูตรงนี้นะคะเผื่อที่ใครอยากจะเดินตามรอยเนาะตรงนี้เดินง่ายเป็นทางราบเรียบซึ่งสำหรับคนที่เดินนานๆก็ได้แต่ต้องไม่เดินขึ้นเนินแบบนี้เนาะไม่ค่อยชอบเดินขึ้นเนินก็จะต้องหาทางที่มันเรียบๆเดินเนาะแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยนะคะปะหนึ่งว่าเหมือนแบบไปฮอลิเดย์นะคะวิวดีมากๆเลยใครที่บอกว่าสนใจนะคะแบบมีเดย์ออฟหรือว่าอยู่ลอนดอนอยู่ตอนไหนของประเทศอังกฤษเราก็อยากมาเนาะก็ลองมาเดินดูได้นะคะอันนี้คือพนักงานที่เขาทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะปั่นจักรยานมาทางนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นทางคนเดินแล้วก็ทางที่ปั่นจักรยานได้ด้วยนะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นที่จอดเรือเนาะดังด้านหน้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแฟลตที่พักของคนที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็น breakwater fishing นะคะก็คือที่ตกปลานั่นเองนะคะเผื่อที่ใครๆสนใจที่อยากจะมาตกปลานะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่ามีราคาบอกชัดเจนนะคะมีช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ5ปอนด์1รอสนะคะ2รอสก็6ปอนด์แล้วก็มีราคาจูเนียร์ด้วยนะคะก็คือเป็นเด็กเล็กนั่นเองก็อาจจะได้รอสที่เล็กนะคะเป็นสายตกปลาแล้วก็มีเรทราคาตอนกลางคืนนะคะก็ราคาเท่ากันนะคะตอนกลางคืนเริ่มตอน6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่อายุต่ำกว่า14นะคะก็จะต้องมีคนดูแลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศกันเนาะอันนี้ก็คือจักรยานมาได้แล้วก็คนเดินมาได้ด้วยนะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครจะมาตกปลาเนาะหากิจกรรมอะไรทำก็จะประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเห็นเรือใบอยู่ด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะโอเคนี่คือบรรยากาศนะคะบริเวณฝั่งโน้นนะคะก็เป็นบอร์ดยาร์ดนะคะแล้วก็มีคาร์พาร์คนะคะอยู่แถวนั้นและนี่นะคะก็คือท่าจอดเรือมารีน่านะคะแล้วตอนนี้ตรงเส้นนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานได้นะคะแต่ถ้าใครปั่นจักรยานมาแล้วมาถึงจุดนี้คุณก็เข็นเอานะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครจะพาน้องหมาเดินนะคะก็คือต้องมีสายจูงนั่นเองนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นไบตันมารีน่าที่จอดเรือนะคะเรือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็บาร์แล้วก็โรงแรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอส่วนของร้านอาหารส่วนของโรงแรมนะคะเป็นส่วนของร้านอาหารนะคะวันนี้สตาร์มาแต่เช้านะคะมาเดินตั้งแต่9โมงนะคะร้านก็บางร้านยังไม่เปิดนะคะบางร้านก็เปิดแล้วนะคะเปิดให้ทานอาหารเช้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะด้านหน้าก็จะเป็นนานโดสมีพิซซ่าเอ็กซ์เพรสแล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ผับเก่าแก่ของประเทศอังกฤษก็คือ The West Key ตรงนั้นนะคะ QUAXY อันนั้นอ่านว่าคีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เรามาถ่ายวิดีโอบ่อยมากนะคะเวลาเรามาไบตันมารีน่าเราก็จะมาถ่ายวิดีโอกันตรงนี้แหละแล้วก็มันเป็นวิวที่ดีมากๆนะคะคนที่เขาขับเรือออกไปตรงโน้นนะคะก็จะเป็นโบ๊ททัวร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาออกไปทุกรอบนะคะจะเข้าจะออกก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะคนที่เอาเรือมาจอดที่นี่ถือว่าเป็นคนมีเงินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าทุกครั้งมันก็จะต้องแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าจอดเรือด้วยนะคะแล้วก็ทั้งแบบว่าเวลาเข้าออกแต่ละครั้งนั่นเองนะคะ
่วนด้านบนตรงโน้นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นโรงแรมนั่นเองนะคะด้านบนก็จะมีบาร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้คือร้านเปิดใหม่นะคะเทสซัสเซ็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นร้านอาหารของที่นี่เนาะส่วนฝั่งโน้นนะคะก็จะมีร้านอาหารมีบาร์แล้วก็มีไฟกายมีร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารบราซิเลียนนะคะอยู่ตรงตึกที่สร้างใหม่ฝั่งนี้นะคะยังไม่นานนะคะสร้างก่อนโควิดประมาณ3ปี4ปีประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตึกด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นแฟลตนะคะซึ่งใหม่ล่าสุดนะคะ